ด่วนศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยปมประยุทธ์นายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มนับปี2560เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่30กันยายน2565ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ว่ากรณีจึงมีปัญหาพิจารณาว่าจะถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีผู้ถูกร้องเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560นั้นเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยหรือไม่วิเคราะห์เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา264วรรค1เป็นบทบัญญัติมี2ประการให้บทบัญญัติต่อเนื่องของคณะรัฐมนตรีแม้จะถูกร้องจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนใช้รัฐธรรมนูญปี2560แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้วันที่6เมษายน2560แล้วต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งแม้จะเข้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับอื่นก็ตามย่อมเป็นคณะรัฐมนตรีปี2560ตั้งแต่วันที่6เมษายน2560วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญประการที่2เพื่อนำกฎเกณฑ์มาใช้แก่คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก่อนเป็นไปตามหลักทั่วไปตามการบริหารอยู่ก่อนวันประกาศรัฐธรรมนูญใหม่นี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ประกาศยกเว้นมีบทเฉพาะการที่ไม่ให้นำมาใช้กับคณะรัฐมนตรีมาตรา264วรรค2ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยกเว้นบางเรื่องเท่านั้นดังนั้นหากไม่มีบทบัญญัติเรื่องใดก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560จึงเป็นไปตามหลักทั่วไปของการใช้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่6เมษายน2560ย่อมมีความหมายว่าทุกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีผลบังคับไม่ว่ากรณีใดเมื่อรัฐธรรมนูญ2560ใช้บังคับทุกอย่างต้องเริ่มทันทีตามมาตรา158วรรค4ดังนั้น8ปีเริ่มนับวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้วินิจฉัยได้ว่าผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งบริหารก่อนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูญนี้ด้วยศาลมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี2560ตามมาตรา170วรรค2และ158วรรค4จึงให้ยกคำร้องดังกล่าวและให้พลเอกประยุทธ์กลับปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเสียโบ๊ทปลอบใจเพชรมรกตตัดพ้อเพชรยินดีขวางหูขวางตาชาตรีมานานแล้วซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโค่นเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สำเร็จในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน161เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาหลังการชกเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยได้โทรคุยปลอบใจกับเพชรมรกตพร้อมโพสแสดงความยินดีกับตะวันฉายด้วยว่าคู่ภูมิใจในตัวมึงนวินกลับมาสู้กันใหม่มึงต่อยดีมากๆไม่เสียชื่อเพชรยินดีผมยินดีกับตะวันฉายจากใจจริงน้องทำหน้าที่ได้สุดยอดมากๆครับนอกจากนี้
เสียบอสณัฐเดชยังโพสต์ข้อความถึงชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพด้วยว่าและก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชาตรีที่ในที่สุดก็เอาเข็มขัดแชมป์จากเพชรมรกตไปจนได้เพชรยินดีอยู่ขวางหูขวางตามมานานแล้วครับหลังจากนี้เราทั้งคู่จะได้สบายใจกันสักทีสำหรับศึกวัน161เสียโบ๊ทไม่ได้เดินทางไปดูแลเพชรมรกตด้วยตัวเองที่ริมขอบเวทีด้วยเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ชกแบบปิดและไม่อนุญาตให้แม้กระทั่งหัวหน้าคณะเข้าไปชมแต่ยังส่งแรงใจเชียร์อยู่เมืองไทยแทนต่ายอรไทยร่วมงานเปิดตัวธุรกิจวินเศรษฐีชาวลาวเล่าประวัติรวยจริงไม่ผิดเลยคนจะเรียกไฮโซมหาเศรษฐีหลังจากที่ต่ายอรไทยบินไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าเศรษฐีหนุ่มชาวลาวหนุ่มที่หลายคนจับตาความสัมพันธ์หลังมีภาพใกล้ชิดกับนางเอกสาวเบลล่าราณีล่าสุดต่ายมาร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ณโรงละครโคแบงสยามพิคเนตสยามสแควร์วันเลยถูกถามถึงความสนิทของต่ายและวินว่าไปรู้จักกันได้อย่างไรและข่าวลือที่ว่าอีกฝ่ายเป็นเศรษฐีนั้นจริงหรือไม่โดยต่ายอรไทยได้เล่าว่าตนไม่ได้รู้จักวินวิลเลียมเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่ก็ดีใจที่วินให้เกียรติไปเป็นแขกในงานเปิดตัวธุรกิจเขาเป็นคนที่มีความพยายามและเขารู้จักเราจากการที่แม่เขาฟังเพลงเราแล้วเขาก็เลยได้ฟังด้วยตอนนี้เขาทำธุรกิจและกำลังจะทำน้ำปลาร้าปรุงสุกซึ่งที่สปป.ลาวยังไม่เคยมีและวินอาจจะเป็นผู้บุกเบิกคนแรกเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ติดตามกันในโซเชียลมาตลอดเกี่ยวกับการสู้ชีวิตของเขาซึ่งเขาเคยบอกเราว่าผมไม่ต่างจากพิมรี่พายผมสู้ชีวิตแบบนั้นหลายคนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงที่จริงเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในตอนนี้ถ้าเราอยู่ในสื่อโซเชียลก็จะเคยเห็นเขาเขาจะมีหัวในเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วและเขาก็ลงมือทำอย่างจริงจังจนมาถึงตอนนี้ที่มีวิกฤตเข้ามาก็ยังต่อสู้อยู่สำหรับเรื่องที่ทุกคนมองว่าหนุ่มวินเป็นเศรษฐีต่ายอรไทยเผยว่าน้องเป็นคนจริงจังกับชีวิตสู้มาขนาดนี้แล้วก็มีทุกอย่างทั้งที่อายุ20ต้นเหมือนผู้ใหญ่มากไม่ผิดเลยที่วันนี้เขามีทุกอย่างหรืออยู่ในระดับไฮโซเป็นคนรวยหรือมหาเศรษฐีได้ก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้จริงๆที่หลายๆคนให้ความสนใจในปัจจุบันนี้